สวัสดีครับอันนี้ผมจะมาเทสลำเล็กของพี่นะเทสให้พี่ดูสวิตว่าใช้โหมดไหนยังไงของผมอะออกหนึ่งผมตั้งเป็นตัวล่างนี้ก็คืออาร์มลำออกสองอาร์มระดับล่างสุดนะล่างสุดตัวนี้จะเป็นโหมดแองเจิลก็คือโหมดแองเจิลนะครับอันกลางจะเป็นโหมดฮอริซอนHorizon เนี่ยเวลาพี่ดันสติ๊กอย่างเงี้ยทีนึงเนี่ยลำมันจะพลิกปุ๊บมาตั้งเหมือนเดิมเนี่ยพี่เวลาพี่บินปุ๊บพี่ดันสติ๊กสุดปุ๊บมันจะพลิกลำแล้วกลับมาระนาบเหมือนเดิมไปหน้าก็แล้วแต่พอพี่ดันไปหน้าสุดปุ๊บมันจะพลิกลำแล้วก็ตั้งมาระนาบเหมือนเดิมอันนี้คือโหมด Horizon แล้วก็ช่องที่3อันเนี้ยไออาร์มที่ไอสวิตช์ที่3เนี่ยอันนี้มันจะมี3ล็อกนะล็อกแรกเอ็นจิ้นล็อกที่2ฮอริซอนแล้วก็ล็อกที่3เนี่ยจะเป็นแอร์โหมดแอร์โหมดก็คือบินโหมดที่ลังกาโหมดอะไรแมนนวลหมดอ่ะก็คือโหมดแอร์โหมดนะครับส่วนโหมดพิกเวลาลำตกแล้วลำหายท้องผมใช้ตัวนี้เป็นออก3ก่อนนะอันนี้ออก1อาร์มออก2โหมดออก3บิปเปอร์บิปเปอร์ผมตั้งตัวนี้ออก3แล้วก็ออก4ออก4ก็คือตัวพลิกลำเวลาลำตกพลิกลำให้หายขึ้นอันนี้ผมจะทำให้ดู เสียบลำเสียบแบบมาดูกันอันนี้ภาพมานะปกติโอเคภาพมาแล้วอันนี้ลำนี่สวิตช์อาร์มนะลำหมุนแล้วตรงนี้เอ็นจิ้นตรงนี้ฮอริซอนปรับแอร์โหมดนะครับทีนี้เวลาลำมันหายท้องพี่ตกพี่ก็ดิดอาร์มก่อนพอดิดอาร์มปุ๊บพี่ก็สับวิตตัวเนี้ยออกสีเนี้ยมาตรงช่องที่ผมตั้งก็คือผมสับลงมาล่างสุดผมก็อาร์มสมมุติว่าลำอยู่ประมาณนี้นะผมต้องการให้มันพลิกซ้ายนี่นะครับอันนี้ถ้าว่าเรากดเบาๆมันจะไม่หายให้ต้องแรงกว่านี้นิดนึงเดี๋ยวนะแอร์หายแล้วก็คือมันต้องแรงๆอ่ะทีเดียวปื๊ดเดียวเลยจับไม่ถนัดนี่นะครับเห็นไหมก็คือมันจะพลิกลำให้อันนี้ไม่แรงพอนี่แน่ถ้าว่าลำเราจะให้ตีลังกาก็ได้มันก็ว่าจะตีลังกาไปข้างหน้าอันนี้ลองเนี่ยพี่ต้องกดเร็วๆแรงๆกว่านี้หน่อยนะไม่ขึ้นขึ้นแล้วเหมือนกันซ้ายขวาหน้าหลังก็ได้หมดดูเอาอันนี้ไม่ขึ้นนะแล้วก็มาฝั่งนี้จะขึ้นง่ายกว่ามันจะอยู่ที่ว่าลำเรามันจะเอียงอยู่ฝั่งไหนแล้วก็ทำเอาเลยถ้าว่าเราไม่เร่งพอมันจะไม่ขึ้นนะเพราะว่ามอเตอร์มันเล็กด้วยต้องแรงๆนิดนึงเนี่ยแล้วก็ติดตามก่อนแล้วก็สับสวิตช์นี่กลับไปล็อกเดิมเปิดโหมดอาร์มบินได้เลยโอเคนะครับผมเรียบร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจัดส่งให้ครับ